สมัยนี้อยากจะรู้อะไรก็ถาม Google แต่ว่าในบางครั้งก็จะได้ผลการค้นหาที่ไม่ตรงกับใจเสียทีเดียวเช่นอาจจะต้องข้ามไปหลายๆหน้าหน่อยถึงจะเจอผลที่ต้องการในคลิปนี้จะพูดถึงวิธีการที่จะทำให้ได้ผลการค้นหาที่ตรงกับที่ต้องการมากขึ้นโดยใช้ตัวดำเนินการค้นหาเข้ามาช่วยเช่นใช้เครื่องหมายลบใช้เครื่องหมายคำพูดใช้ star ใช้คำว่า five type ใช้คำว่า size ใช้คำว่า in title ใช้คำว่าจุดๆเข้ามาช่วยโอเคนะครับก็จะอธิบายทีละตัวเลยนะครับเริ่มต้นจากเครื่องหมายลบก่อนเริ่มต้นนะครับถ้าเราค้นหาด้วยคำว่า apple นะครับ apple นะก็จะเจอผลการค้นหาที่เป็นเรื่องของบริษัท apple แล้วก็สินค้าของบริษัทหรือไม่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับบริษัท Apple เช่นในบล็อกนั้นก็จะมีข่าวเกี่ยวกับบริษัทนี้อยู่โอเคถ้าสังเกตว่าผลตรงนี้นะครับที่ออกมาเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด 4,000 ล้านรายการนะโอเคอันนี้คือเป็นทั้งบริษัทด้วยแล้วก็เป็นทั้งเรื่องของผลไม้ด้วยนะรวมกัน 4,000 ล้านรายการถ้าต้องการจะเลือกเฉพาะ Apple ที่เป็นเรื่องของบริษัทเท่านั้นก็ใส่เครื่องหมายลบเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นตัวดำเนินการตัวแรกนะก็คือเครื่องหมายลบก็คือตัดเรื่องของผลไม้ทิ้งไปนะครับก็จะได้ผลที่น้อยลงจากเมื่อกี้เนี่ย 4,000 ล้านรายการก็เหลือ 3,900 ล้านรายการโอเคนะครับ Apple ลบฟรุตก็คือว่าเป็น Apple ที่ไม่ใช่ผลไม้คราวนี้ถ้าตรงข้ามกันบอกว่าเนี่ยต้องการจะค้นหาแอปเปิลที่เป็นผลไม้ล้วนๆทำยังไงก็มีทริคนิดนึงก็คือว่าเราก็เติม s ต่อท้ายแอปเปิลเพราะว่าบริษัทแอปเปิลไม่มี s ต่อท้ายก็ลองเปิดดูสังเกตว่าลิงก์แรกก็จะพูดถึงเรื่องของผลไม้เลยก็คือเป็น apple tree นะก็เป็นเรื่องของผลไม้แต่ปรากฏว่าลิงก์ที่2ที่เขาให้มาตรงนี้เป็นเรื่องของบริษัทอยู่ดีนะครับก็เพราะว่า Google เนี่ยเขาก็จะมีการค้นหาทั้งรูปแบบที่เป็นเอกพจน์แล้วก็พหูพจน์ด้วยดังนั้นนะครับถ้าต้องการ Apple ที่เป็นในรูปของพหูพจน์ล้วนๆซึ่งเป็นผลไม้นะเราก็ใส่เครื่องหมายคำพูดล้อมไว้นะก็เป็น Apples แล้วก็มีเครื่องหมายคำพูดล้อมไว้เสร็จแล้วก็ Enter เข้าไปสังเกตว่าผลก็จะน้อยลงไปอีกนะก็เหลือแค่146ล้านรายการอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของอะไรประโยชน์ของ Apple นะแล้วก็คำถามเกี่ยวกับ Apple ต่างๆสังเกตผลก็จะน้อยลงแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นผลที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ล้วนๆแล้วไม่มีเรื่องของบริษัท Apple เข้ามาเกี่ยวข้องในนี้ก็ใช้ตัวในการค้นหาคือเครื่องหมายคำพูดล้อมไว้บอกว่าต้องการให้ค้นหาคำนี้เป๊ะไม่ต้องไปเปลี่ยนให้เป็นเอกพจน์อะไรทั้งสิ้นหรือพหูพจน์อะไรทั้งสิ้นโอเคนะครับถัดไปต่อมาก็บอกว่าต้องการทำสไลด์สอนเรื่อง Apple ทำ PowerPoint สอนเรื่อง Apple ก็ต้องการดูตัวอย่างว่าเนี่ยเวลาที่ทำ PowerPoint กันเนี่ยเขามีหัวข้ออะไรบ้างก็อาจจะนำไอเดียดีๆจากสไลด์หลายแหล่งเข้ามาใช้แล้วก็ไปดูตัวอย่างโดยค้นหาสไลด์ก็คือใช้วิธีนี้เข้ามาช่วยก็คือว่าใช้ตัวดำเนินการค้นหาเรียกว่า file type เข้ามาช่วยก็เขียนไปต้องการ type ของข้อมูลที่ค้นหาเนี่ยให้เป็น PowerPoint เป็น PPT หรือว่าจะเป็น PDF หรือว่าจะเป็น .doc หรือว่าจะเป็น Excel ก็เลือกได้ในที่นี้บอกว่าต้องการที่จะค้นหาเฉพาะที่เป็น PowerPoint ก็ใส่เข้าไปว่า PPT สังเกตว่าผลการค้นหาเหลือน้อยลงแล้วเหลือแค่พันกว่ารายการจากเดิมถ้าเกิดค้นหา Apple เฉยๆก็ออกมา 4,000 ล้านแต่ว่าถ้าเรากรองเฉพาะเป็น PowerPoint ผลก็จะน้อยลงเหลือแค่120รายการเท่านั้นแล้วก็จะได้สไลด์จากหลายแหล่งเช่น .org แล้วก็เป็นไฟล์ PowerPointorg.uk แล้วก็เป็นไฟล์ PowerPoint แล้วก็มีพวก .com
ซึ่งก็เป็นไฟล์ PowerPoint เพราะว่าอันนี้เราใส่เป็นไฟล์ท้าย PPT ไว้เราก็ได้ข้อมูลที่เป็น PowerPoint ออกมานะก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการผลที่เป็นเฉพาะไฟล์แบบนี้เท่านั้นโดยคำว่าไฟล์ท้ายเข้ามาช่วยคราวนี้เพื่อให้ได้ความน่าเชื่อถือของPowerPoint เราก็อาจจะต้องการเลือกเฉพาะเป็นไฟล์ PowerPoint ที่มาจากมหาวิทยาลัยวิธีการก็คือว่าเราก็ใส่คำนี้เข้าไปคำว่า site colon แล้วก็ edu คำว่า edu เนี่ยเป็นโดเมนของมหาวิทยาลัยในอเมริกาถ้าเรา enter เข้าไปปุ๊บก็จะเห็นว่าลิงก์แรกก็จะเป็นเรื่องของมาจาก stanford.edu แล้วก็ได้เป็น powerpoint จาก stanford แล้วก็จาก wetnet.edu ก็เป็นไฟล์ powerpoint จาก wetnet ได้ powerpoint จาก arizona.edu เป็นต้นอันนี้ก็เพื่อต้องการที่จะกรองผลการค้นหาเนี่ยให้มาจากแหล่งข้อมูลที่ต้องการจะมาจากเว็บไซต์ของประเทศไทยก็ใส่เป็นไซต์ colon th หรือว่าต้องการไซต์ที่มาจากต้องการผลการค้นหาที่มาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในเมืองไทยก็เป็นไซต์ colon ac.th เป็นต้นอ่ะก็กลับมาที่ตรงนี้นะไซต์ edu ก็สังเกตว่าผลในการค้นหาก็จะน้อยลงไปอีกนะเหลือแค่171รายการเท่านั้นโอเคก็ประมาณนี้ก็สามารถที่จะกรองผลได้โดยใช้ไฟล์ท้ายเข้ามาช่วยเป็นการกรองไฟล์ว่าต้องการไฟล์ประเภทนี้หรือว่าใช้คำว่าไซต์เข้ามาช่วยคือบอกว่าต้องการให้ผลเนี่ยมาจากเว็บไซต์ที่มีโดเมนตามนี้ถัดไปก็คือว่าอีกโอเปอเรเตอร์หนึ่งคือคำว่า entitle เช่นอยากจะรู้ว่าหาเรื่อง Apple นั่นแหละนะแต่ว่าให้มีคำว่าส้มอยู่ข้างในชื่อของเว็บเพจด้วยก็เขียนคำว่า entitle มันก็จะได้เป็นเพจต่างๆนะเพจต่างๆที่เนี่ยที่มีคำว่า orange ปรากฏอยู่ข้างในแล้วก็อาจจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Apple เนี่ยนะที่มันไฮไลท์สีแดงๆไว้เป็น Apple อย่างเงี้ยก็คือมี Orange Apple Apple สีส้มก็น่าสนใจนะ Orange Apple เนี่ยก็จะมีคำว่า Orange อยู่ข้างในเสมอแหละในไทเทิลเสมอเพราะว่าเราบังคับเขาว่าในไทเทิลเนี่ยต้องมีคำว่า Orange อยู่นะมันก็จะมีเนี่ย Orange อยู่ที่ตรงชื่อของเพจนะ Orange อยู่ที่ตรงชื่อของเพจส่วนที่เป็นสีแดงตรงนี้คือที่เราใส่ไปในคีย์เวิร์ดตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดนึงตรงนี้ Apple ที่มี S ก็จะมีอันนี้ที่เขาให้ไลน์ไว้ว่าเนี่ยเจอคีย์เวิร์ดเหล่านี้ในตัวเนื้อหาของเว็บเพจโอเคนะก็ entitle ก็สามารถที่ระบุได้ว่าเนี่ยในชื่อของเว็บเพจเนี่ยต้องมีคำนี้ปรากฏอยู่สุดท้ายก็คือจุดๆเช่นถ้าต้องการจะค้นหา iPhone ผลที่ออกมาก็จะเป็น iPhone ในยุคปัจจุบันนี้เช่น iPhone 11 11 Pro 11 Pro Max SE แต่ถ้าเกิดต้องการจะย้อนกลับไปดูผลที่เป็น iPhone รุ่นเก่ากว่าก็ใช้เครื่องหมายนี้ช่วยได้ก็เป็นเครื่องหมายคำพูด iPhone รุ่น4ถึงรุ่น6นะก็ใช้จุดๆเนี่ยเป็นตัวบอกช่วงของข้อมูลได้ก็กด enter เข้าไปนะผลก็จะมีเนี่ย iPhone 6นะ iPhone 5เพราะว่าเรากรองไว้ถูกไหมว่าเราต้องการ iPhone 4ถึง6ใช่ไหมครับ 4.6 นะก็จะมี iPhone 6 iPhone 5แล้วก็ iPhone 4นี่เป็นต้นนะก็สามารถที่จะใช้เครื่องหมายตัวเนี้ยเป็นการบอกช่วงของตัวเลขที่ต้องการได้นะครับสังเกตว่าเขาก็จะมีการไฮไลท์ผลที่เป็นตัวเลขไว้นะว่าเนี่ยเป็นอยู่ในช่วงที่ต้องการนะ iPhone 4ถึง6นะ iPhone 5ก็มีนะลองไล่ไปเรื่อยๆนะก็จะมีเรื่องของ iPhone 5ด้วยเช่นตอนนี้นะครับ iPhone 5
iPhone 5